ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Dutchess Diary หน้าร้อนผ่านไปเริ่มเข้าสู่หน้าฝนอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตามยังไงทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่างที่เราพูดกันมาตลอดนะคะว่า Dutchess ของเราคอยพัฒนาและออกแบบโปรดักต์ใหม่มากันอยู่เรื่อยๆและวันนี้มุกก็จะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่ของเราค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกาแฟแคปซูลในระบบ Dutchess Gusto นะคะในรสชาติคาราเมลมาคิอาโต้ค่ะและในวันนี้มุกก็เลยขอแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศและโปรดักต์ใหม่ของเราด้วยค่ะมาคิอาโต้นะคะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่ารอยด่างหรือรอยเปื้อนซึ่งหมายถึงกาแฟที่มีรอยด่างหรือรอยเปื้อนมาคิอาโต้นะคะคือเครื่องดื่มกาแฟเอสเพรสโซ่ที่ราดฟองนมหรือนมอุ่นร้อนในปริมาณที่เล็กน้อยช่วยให้รสชาติเอสเพรสโซ่ยังคงโดดเด่นมาคิอาโต้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกว่ากาแฟเอสเพรสโซ่มีรสชาติที่เข้มเกินไปและคาปูชิโน่มีรสชาติที่อ่อนเกินไปค่ะที่มาของชื่อมาคิอาโต้นะคะนั่นมาจากบาริสต้าค่ะที่ต้องการแสดงให้พนักงานเสิร์ฟเห็นนะคะถึงความแตกต่างระหว่างช็อตเอสเพรสโซ่และเอสเพรสโซ่ใส่นมเล็กน้อยเพราะต่อมานะคะมีการทำรอยด่างและรอยเปื้อนนะคะด้วยการเติมนมจึงมีการใช้ชื่อนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อเน้นถึงความแตกต่างของกาแฟคาปูชิโน่ค่ะที่เป็นกาแฟสำหรับยามเช้าดังนั้นนะคะมาคิอาโต้ค่ะจึงเป็นกาแฟยามบ่ายที่สมบูรณ์แบบค่ะและคาราเมลแมคคิอาโต้นะคะจึงมีความหมายว่ากาแฟเอสเพรสโซ่ที่แต่งแต้มไปด้วยกลิ่นและรสชาติของคาราเมลนั่นเองค่ะแคปซูลเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบค่ะคือแคปซูลนมและแคปซูลกาแฟเดี๋ยวเราจะทำการสกัดแคปซูลตามลำดับที่หน้าแคปซูลบอกไว้เลยนะคะเริ่มจากแคปซูลนมแคปซูลนมนะคะจะใช้ระดับน้ำที่4ค่ะหรือปริมาณ140 ml ต่อด้วยแคปซูลกาแฟแคปซูลกาแฟนะคะจะใช้ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ1ค่ะปริมาณอยู่ที่30 ml ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคาราเมลแมคคิอาโต้ค่ะและนี่ก็คือโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะกาแฟแคปซูลในระบบ Dutchess Gusto ในรสชาติคาราเมลแมคคิอาโต้ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมคะและยังเพิ่มความหลากหลายของเมนูกาแฟอีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในกาแฟแคปซูลของเราสามารถหาซื้อกันได้ค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นท็อปกูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และวิลล่าได้นะคะหรือหากมีคำถามนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมทางเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่ไว้ให้ค่ะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะหรือถ้าอยากลองเล่นเครื่องค่ะสามารถเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้นะคะโชว์รูมของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 5:00 เย็นค่ะแต่แนะนำนะคะให้มาก่อน 4:00 หรือหากไม่ได้ลองเล่นเครื่องนะคะสามารถเข้ามาในโซนคาเฟ่ของเราได้ค่ะทางร้านเรานะคะมีเครื่องดื่มพร้อมให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะมุกต้องขอลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ